สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก็ดีกับสาระที่คุณไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแพงๆหรูๆนั้นเราก็คงจะนึกถึงวัตถุดิบเกรดพรีเมียมสดใหม่อร่อยหายากสารพัดสิ่งที่มนุษย์สามารถจะหามาลองได้ยิ่งหายากก็ยิ่งแพงแล้วลองนึกดูว่าถ้าวัตถุดิบที่หายากเหล่านั้นมาบวกกับสกิลการปรุงขั้นเทพของเชฟระดับแนวหน้าและบริการระดับ5ดาวของร้านอาหารสุดหรูหราโคมระยะไฟระยับแล้วก็คุณก็จะได้เมนูอาหารสุดแสนแพงที่อาจมีราคาถึงหลักล้านเลยทีเดียวซึ่งเราก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าชาตินี้คงไม่น่าจะมีโอกาสได้ลองแน่นอนวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาชมสุดยอดมื้ออาหารแสนแพงที่สุดในโลก12อันดับกันมาดูสิว่าเมนูเหล่านั้นมันจะมีหน้าตาอย่างไรและราคาจะเวอร์วังอลังการขนาดไหนอันดับที่12คอสเมนูราคา 18,500 บาทร้านเกียวโตคิโชอาราชิยามะร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโตนำโดยเชฟใหญ่คุนิโอโทคุโอกะผู้ที่เข้าสู่วงการร้านอาหารเจริญรอยตามพ่อและปู่ของเขาร้านนี้จะมีคอสอาหารอยู่หลายแบบคอสที่แพงที่สุดมีราคาอยู่ที่ 64,800 เยนหรือราวๆ 18,500 บาทราคานี้เป็นราคาต่อคนที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จในคอสจะประกอบไปด้วย10เมนูอาหารที่หลากหลายมีทั้งปลาดิบของนึ่งข้าวผักดองและของหวานจุดเด่นของคอสนี้ก็คือการที่ไม่มีเมนูตายตัวเพราะวัตถุดิบต่างๆจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพื่อความสดใหม่และรสชาติที่ดีที่สุดของวัตถุดิบนั่นเองเราทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับรสชาติของอาหารญี่ปุ่นกันดีคงพอจะจินตนาการกันออกนะครับว่าวัตถุดิบสดใหม่ชั้นเลิศของญี่ปุ่นกินแล้วมันจะฟินขนาดไหนอันดับที่11คอสเมนูราคา 16,500 บาทร้านกีซาวอยมอนเน่ที่ปารีสปารีสนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดติดอันดับโลกจึงไม่น่าแปลกใจนักที่จะมีร้านอาหารสุดหรูราคาแพงระยับถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับแฟนแล้วได้พาแฟนของคุณไปดินเนอร์ที่ร้านระดับนี้แล้วล่ะก็คงจะเป็นทริปที่โรแมนติกไม่รู้ลืมเลยทีเดียวและแน่นอนคุณก็อาจจะได้จ่ายค่าอาหารด้วยราคาที่มิรู้ลืมด้วยเช่นกันเชฟกีซาวอยเปิดร้านนี้ขึ้นในปี2015ตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟและสะพานปงเนิร์ฟที่นี่มีคอสอาหารกว่า13คอสซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่อง texture สีและรสเป็นพิเศษราคาอยู่ที่ประมาณ 16,500 บาทไม่รวมเครื่องดื่มซึ่งในคอสอาหารก็จะประกอบไปด้วยเป็ด lobster อาร์ติโชกซุปและ black truffles อันดับที่10คอสอาหารเย็นราคา 18,200 บาทร้านมาสะมหานครนิวยอร์กถ้าคุณอยากจะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงกับซูชิรสเลิศราคาประมาณ 18,000 ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและภาษีขอเชิญที่ร้านมาสะใจกลางมหานครนิวยอร์กที่นี่เสิร์ฟเฉพาะวัตถุดิบชั้นเลิศปรุงโดยเชฟทาคายาม่ามาซาโยชิผู้ซึ่งโตมากับธุรกิจตลาดปลาของครอบครัวในญี่ปุ่นดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับการเลือกวัตถุดิบชั้นดีเพื่อนำมาเสิร์ฟที่ร้านนอกจากนี้ที่นี่ยังมีบาร์ให้คุณได้นั่งดื่มชิลๆด้วยแถมยังเป็นหนึ่งในบาร์สุดฮิตติดอันดับทำเนียบนักดื่มของชาวนิวยอร์กเกอร์อันดับที่9คอสเมนูราคา 26,700 บาทร้านอัลตราไวโอเลตเซี่ยงไฮ้เมนูอาหารที่มาครบหมดทั้งรูปรสกลิ่นเสียงถ้าคุณอยากจะลิ้มลองประสบการณ์กินอาหารที่เหนือไปกว่าการใช้ลิ้นสัมผัสแล้วก็คุณต้องมาที่นี่เลยเพราะที่นี่จะมีคอสเมนูกว่า20คอสที่มาพร้อมกับแสงสีเสียงมีธีมมิวสิกและไลท์โชว์สำหรับอาหารทุกคอสเรียกได้ว่าเป็นการแสดงโชว์ที่กินได้ด้วยอย่างไรอย่างนั้นโดยคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของร้านนี้
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในปี2012โดยเชฟชาวฝรั่งเศสเชฟพอลเปเร่เรียกได้ว่ากับราคาอาหารเกือบ 30,000 บาทคุณจะได้ประสบการณ์การทานอาหารที่ไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนอันดับที่8เบอร์เกอร์เนื้อโกเบและล็อบสเตอร์ราคา 23,000 บาทร้านเบอร์เกอร์บราซารีลาสเวกัสร้านเบอร์เกอร์บราซารีเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในโรงแรมปารีสลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมนูเบอร์เกอร์สุดหรูนี้มีชื่อเรียกว่า777 Burger หรือเบอร์เกอร์777นั่นเองก็เพราะว่าสนนราคาของมันอยู่ที่777เหรียญหรือประมาณ 23,000 บาทเมนูนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ขนมปังงาธรรมดาขนมปังหัวหอมหรือขนมปังชีสพาเมซานตัวเบอร์เกอร์ทำมาจากเนื้อโกเบและกุ้งล็อบสเตอร์ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับหัวหอมย่างและชีสบรีปรุงรสด้วยซอสบัลซามิกที่บ่มมานานกว่า100ปีเสิร์ฟคู่กับสลัดเบคอนผักกาดและมะเขือเทศแถมด้วยโรเซ่ดอมเปริองอีก1ขวดและที่ตั้งราคา777ดอลลาร์นั้นก็เป็นเพราะว่าเลข777ถือว่าเป็นเลขโชคดีในลาสเวกัสเพราะเป็นชุดเลขแจ็คพอตของการพนันที่นั่นแต่ด้วยราคาขนาดนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าคนที่โชคดีคือคนที่สั่งมาทานหรือร้านอาหารกันแน่อันดับที่7 Golden Opulence Sunday ราคา 36,400 บาทร้าน Serendipity 3มหานครนิวยอร์กถ้าคุณอยากรู้ว่าไอติมราคาหลักหมื่นแถมยังหลายหมื่นด้วยรสชาติเป็นยังไงคุณต้องลองไปร้าน Serendipity 3ที่มหานครนิวยอร์กดูไอติมรสตาฮิติวานิลานี้ทำจากเม็ดวานิลาที่ปลูกในมาดากัสการ์ประดับด้วยทองเปลว24กรัตและผลไม้แช่อิ่มจากปารีสทรัฟเฟิลและคาเวียร์เสิร์ฟมาในแก้วคริสตัลที่คุณเอากลับบ้านไปได้ด้วยจริงๆแล้วก็ขายไอติมพร้อมทองบวกแก้วคริสตัลนั่นแหละถ้าคุณอยากลิ้มรสความหรูหราราคา 30,000 นี้อย่าลืมจองล่วงหน้า2วันเพราะที่ร้านไม่รับ Walk-in อันดับที่6มื้อเย็นราคา 53,000 บาทร้าน Sublimotion Ibiza ถ้าคุณเงินเหลือๆไม่รู้จะเอาไปละลายที่ไหนเราแนะนำประสบการณ์การทานอาหารสุดเจ๋งที่ใช้เวลาแค่ราวๆ3ชั่วโมงเท่านั้นในการละลายเงินครึ่งแสนของคุณร้าน Sublimotion เปิดมาตั้งแต่ปี2014โดยเชฟพาโครอนเซโรที่นี่จะคล้ายๆกับร้าน Ultra Violet ที่เซี่ยงไฮ้แต่มีราคาแพงกว่าคือมีทั้งแสงสีเสียงมาพร้อมกับเมนูอาหารในแต่ละเมนูซึ่งในคอสก็จะมีประมาณ 15-20 เมนูด้วยกันอันดับที่5 The Sicilian Dollar Lobster Frittata ราคา 61,280 บาทร้าน Norma's มหานครนิวยอร์กจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้หรูหราอะไรเมนูร้านนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาทด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทำให้เมนู Sicilian Dollar Lobster Frittata ราคาพุ่งไปแต่ 60,000 บาทนี้ก็คือซาร์บูก้าคาเวียร์มันแพงตรงไอ้ไข่นี่แหละเพราะโปะมาเยอะมากๆส่วนใครที่ไม่มีปัญญาจ่าย 60,000 ทางร้านก็มีตัวเลือกให้คุณได้ชิมในราคาที่ถูกลง10เท่าก็คือ 6,000 บาทโดยที่ร้านจะใส่ไข่นี่เพียงแค่1ออนซ์เท่านั้นเอาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นวิธีโปรโมทร้านที่ไม่เลวเลยทีเดียวอันดับที่4 24K Pizza ราคา 82,600 บาทร้าน Industry Kitchen มหานครนิวยอร์กคุณอาจจะเคยกินพิซซ่าหน้าแฮมหน้าชีสหน้าสับปะรดแต่คุณคงไม่เคยกินพิซซ่าหน้าทองแน่ๆพิซซ่านี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลกก็แน่นอนล่ะเล่นโปะทองลงไปแบบนี้มันก็ต้องแพงสิวะนอกจากทองแล้วพิซซ่านี้ยังประกอบไปด้วยสติลตันชีสฟรูกาแพลตินัมออเซตราคาเวีย
และเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่แพงอยู่แต่ยังไงก็คงไม่แพงเท่าทองที่โปะไว้บนสุดแน่นอนอันดับ3 Fleur Burger 5000ราคา 153,000 บาทร้าน Fleur Las Vegas ใครว่าเบอร์เกอร์777เมื่อกี้แพงแล้วต้องเจอเบอร์เกอร์อันนี้ Fleur Burger ด้วยคอนเซ็ปที่คล้ายกันคือตั้งชื่อว่า Fleur Burger 5000ก็เพราะมันมีราคา 5,000 เหรียญนั่นเองร้านอาหารที่ขายเบอร์เกอร์แพงระยับนี้ตั้งอยู่ที่ Mandalay Bay Resort and Casino Las Vegas ตัวเบอร์เกอร์ทำมาจากเนื้อวากิวชั้นดีที่ราคาราวๆ 3,000 บาทต่อปอนด์และยังใส่เห็ดทรัฟเฟิลที่ราคาสูงถึง 46,000 บาทต่อปอนด์และแถมเมนูนี้ยังเสิร์ฟมาพร้อมกับไวน์ Chateau Petrus ปี1995มูลค่า 76,550 บาทอีก1ขวดก็เมื่อคุณโคตรรวยแต่อยากกินเบอร์เกอร์จะไปเข้าแมคโดนัลด์ทำไมในเมื่อคุณสามารถสั่งเบอร์เกอร์ราคา 150,000 ได้อันดับที่2พิซซ่าลุยส์ที่13ราคา 285,000 บาทร้านเรนาโตวิโอลาเมืองเซอร์ลาโนประเทศอิตาลีเมื่อคุณอยากกินพิซซ่าอย่างราชาที่มีแต่คนรวยบัตรซบเท่านั้นถึงจะกินได้เราขอแนะนำพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลกพิซซ่าลุยส์ที่13แค่ฟังชื่อก็แพงแล้วเมื่อคุณสั่งพิซซ่านี้เชฟเรนาโตวิโอลาหนึ่งในเชฟที่เก่งที่สุดในอิตาลีจะมาทำพิซซ่าให้คุณถึงที่บ้านพิซซ่านี้ประกอบไปด้วยชีสมอสซาเรลล่าดีบูฟาล่ากุ้งล็อบสเตอร์และคาเวียร์เสิร์ฟมาพร้อมกับคอนยักเรมี่มาแตงลุยส์ที่13และแชมเปญครุกคลอสดูมิเนียปี1995อันดับที่1 The Fortress Steel Fisherman Indulgence ราคา 445,000 บาทร้าน The Fortress Resort and Spa ประเทศศรีลังกาถ้าคุณอยากจะใช้เงินเกือบ 450,000 ไปกับของกินแทนที่จะเอาไว้ใช้ยามเกษียณหรือจ่ายหนี้บ้านหนี้รถเราขอแนะนำของหวานโคตรแพงเมนูนี้ให้คุณได้ลิ้มลองเมนูนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย1วันซึ่งมันทำมาจากอิตาเลียนแคสซาตาปรุงด้วยไอริชครีมเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำเชื่อมเมล็ดลูกทับทิมและมะม่วงเบสของของหวานชนิดนี้คือแชมเปญซาบายองมีเท็กซ์เจอร์คล้ายๆคัสตาร์ดประดับด้วยพลอยอะความารีน80กรัตที่วางอยู่บนช็อกโกแลตรูปคนตกปลาเราไม่แน่ใจว่าพลอยนี้คุณเอากลับบ้านได้หรือเปล่าแต่เราไม่แนะนำให้คุณกินมันเข้าไปพร้อมกับของหวานอย่างแน่นอนหมดแล้วกับของกินสุดเวอร์วังอลังการจากทั่วโลกที่แค่เห็นราคาก็หนาวแล้วใครอยากกินหรือเคยกินเมนูไหนกันมาแล้วมาแชร์กันไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนเราขอกินกะเพราไก่ไข่ดาวเหมือนเดิมนี่แหละเหมาะสมกับฐานะที่สุดแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่คุณไม่รู้ก็ได้จากเราอีกคราวหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับ